สวัสดีครับแนะนำฟรีซอฟต์แวร์วันแล็บว่าทำอะไรได้บ้างครับเข้ามาหน้าแรกนะครับก็สามารถแพลริ่งได้นะครับสมาร์ทเทรนเนอร์พาวเวอร์มิเตอร์สปีดเซนเซอร์ฮาร์ดเรทคาร์แดนนะครับเมนูที่1 Map นะครับฟรีซอฟต์แวร์นี้มีให้เล่น3สนามมีไอซ์แลนด์มีเทมเพิลมีเซ็นเตอร์พาร์คนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเล่นออนไลน์นะครับเข้าไปดูเลือกไอซ์แลนด์นะครับให้ดูว่าในนั้นเข้าไปสามารถทำอะไรได้บ้างหลักๆ ก็เล่นออนไลน์ได้สามารถเล่นออนไลน์กับบุคคลทั่วโลกได้นะครับด้านขวานะครับที่สีฟ้าๆวิ่งอยู่นี่คือคนที่ออนไลน์ที่อยู่ในห้องนี้เหมือนกับเรานะครับอันนี้ผมไปแอบส่องคนอื่นนะครับอยู่ในห้องนี้เหมือนกับเราทางด้านซ้ายเป็นลีดเดอร์บอร์ดเป็นกิมมิกเล็กๆในเกมให้เราได้แข่งกันจะมีช่วงให้แข่งสปรินต์แข่ง KOM King of Mountain หรือว่า Best Lap ถ้าเราเป็นที่1เราก็ได้เสื้อสามารถมาใส่เมื่อมีคนมาบีทเวลาของเราไปได้เอาชนะเวลาของเราไปได้เสื้อสามารถเราก็จะหายไปนะครับในสนามก็จะมีช่วงให้แข่งโดยสังเกตจากซุ้มสีครึ่งวงกลมนะครับในเกมด้านบนบอกอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกซ้ายมือ19นะครับนี่คือความเร็วที่เราปั่นอยู่ขณะนี้ครับตัวที่2ก็คือระยะทางที่เราได้ปั่นไปตัวที่3ก็คือระยะไต่เขาของเราตัวที่4สีเหลืองนี่คือตัว power meter ถ้าใช้กับ Fenner Gravat ของบริษัทซึ่งมี power built in มาให้อยู่แล้วก็ตัวนี้ก็จะโชว์เอาไว้ซ้อม power ได้ครับต่อไปก็เป็น heart rate แล้วก็รอบขา57ตัวนี้คือวันนี้เราปั่นมาแล้วกี่นาทีตั้งแต่เราเริ่มมานะครับมุมขวาด้านล่างนะครับเลขลบ 1.-0.5 รูปทรงเสาเนี่ยตอนนี้คืออะไรนี่คือค่าความชันครับถ้าบวกยิ่งบวกมากๆก็คือนั่นคือค่าความชันครับด้านล่างที่เป็นรูปจุดส้มๆเห็นมั้ยครับนี่คือตำแหน่งที่เราอยู่ณตอนนี้เรากำลังปั่นไปทางขวามือนะครับจะเห็นว่าจะเห็นมีภูเขาเราก็จะรู้ว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างจะได้มีเตรียมตัวในการซ้อมมาที่มุมซ้ายมือบ้างทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างสามารถแชทได้ครับผมลองใส่ลงไปนะครับ Hello Thailand ปึ๊บมันก็จะไปขึ้นอยู่ในห้องแชทครับเปลี่ยนมุมได้กดเลข2เป็นมุมมองได้กราฟิกเขาทำมาเป็น 3D นะครับสามารถมองได้ทุกมุมเห็นไหมครับ4ครับ5ก็เลือกเอาตามที่ตนเองชอบครับสามารถเกียร์ตัวนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนเฟรมได้ครับยกตัวอย่างเปลี่ยนเป็น Basic Aero เห็นไหมครับตัวสังเกตดูที่ตัวจักรยานเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับ Basic Carbon ครับสายวินเทจ Basic Steel นะครับไม่มีผลต่อความเร็วในเกมนะครับเป็นกิมมิคเฉยwheel set นะครับตอนนี้ยังไม่มี cycling wear นะครับเปลี่ยนชุดได้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนชุดไปแล้วครับก็ในห้องออนไลน์ก็จะเล่นได้ประมาณนี้นะครับค่อนข้างครบทุกอย่างครับทีนี้ไปดูตัวอื่นบ้างก็สามารถทำอะไรได้อีกครับมาหน้านี้เมื่อเราปั่นเสร็จนะครับมันก็จะบอกเราว่าค่า NPปั่นไปกี่กิโล TSS เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เบิร์นไปกี่แคลอรี่บอกวัตต์ทั้งหมดก็มี3สนามนะครับตัวที่2ที่เป็นฟีเจอร์สำคัญของเจ้า OneLab นะครับจะมีโปรแกรมทำ FTP test ให้ครับถ้าสมมุติว่าทราบ FTP test อยู่แล้วก็สามารถกรอกไปในนี้ได้เลยสมมุติว่าเรา200ครับเราก็กรอกไปได้เลยถ้าไม่ทราบสามารถกด FTP test ได้ซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมให้เลยนะครับมีการบอกว่า5นาทีนี้ต้องทำไรอีก1นาทีทำยังไงอีก1นาทีทำไงเป็นการ FTP test แบบเต็มรูปแบบนะครับไม่ใช่แบบย่อ20นาที FTP ในนี้ใช้เวลาเทสประมาณ60นาทีนะครับแล้ว FTP test ก็มีผลต่อเนื่องไปอีกนะครับนี่เมื่อกี้กรอกไปละ200 FTP นะครับกรอก FTP แล้วผลต่อเนื่องมาก็คือตัวเทรนนิ่งตัวนี้แต่ตอนนี้ยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เรื่อยๆในอนาคตต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแน่นอน
ยกตัวอย่างภาษาจีนอันแรกนะครับประมาณว่าตารางซ้อมวันจันทร์นะครับเห็นไหมครับกราฟทางด้านขวาก็จะมีให้ว่าเราจะต้องใช้วัตใช้เบสออนวัตเป็นหลักนะครับยังไงก็ใช้วัตในการบอกเขาบอกว่าโอเคอย่างอันนี้ประมาณขี่ไปวอร์มอัพ 65% ของ FTP ที่เราได้กรอกเอาไว้เป็นการวอร์มอัพเซสชันแรกเซสชันที่2เริ่มเข้าสู่เมนคอร์สนะครับแล้วก็เซสชันที่3นะครับเซสชันสุดท้ายก็เป็นการคูลดาวน์ก็คอร์สนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมง20มีคอร์สให้เราเลือกเล่นมากมายนะครับมีทั้งอินเทอร์โวลเอนดูแรนซ์มีอะไรหรือถ้าไม่พอเราสามารถ create graph เองก็ได้ตัวนี้สามารถเข้าไปสร้างกราฟของเราเองได้เอาไว้ใช้เองได้สมมุติวันนี้เราต้องการ recovery ขี่โซน1ถ้า FTP โซน1ที่ประมาณ 50% 55% นะครับเราก็เข้า create ได้ว่าเราต้องการขี่แบบนี้การเข้ามาในอยู่ในเทรนนิ่งนี้จะไม่มีความชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะใช้วัตต์เป็นหลักครับก็ประมาณนี้ความสามารถที่2นะครับมาดูเมนูตัวต่อไปทีมครับอันนี้ทำอะไรได้บ้างเราสามารถ create ห้องของเราได้สมมุติเรา create คำว่า one lab thailand password 12 12 345 create เสร็จปุ๊บมันก็จะมาขึ้นเห็นไหมครับ One Lab Thailand ครับเพื่อนๆ เราที่มีพาสเวิร์ดเราก็ให้เขาไปเราก็สามารถเข้ามา create เล่นกันในห้องที่เป็น private ส่วนตัวได้มีเฉพาะพวกเราจะไม่มีคนอื่นไม่เหมือนในตอนแรกห้องแรกที่คือเป็นห้องออนไลน์ห้องรวมทุกคนทั่วโลกสามารถปั่นได้เมนูนี้ก็คือเหมือนกับว่าให้แข่งกันเองภายในกลุ่มของเรานะครับสามารถทำแบบนี้ได้ตัวต่อมาก็คือเป็น match ทุกวันจะมี event ช่วง6โมงทุ่มหนึ่ง2ทุ่มเป็นอีเวนต์ใหญ่ทุกคนสามารถเข้าไปจอยได้โดยการกดจอยที่ขวามือด้านล่างนะครับเป็นแมตช์แข่งของทางผู้ทำซอฟต์แวร์ทำขึ้นมานะครับก็จะมีให้เล่น6โมงทุ่มหนึ่ง2ทุ่ม เมนูต่อไปก็จะเป็น device นะครับอันนี้ก็เหมือนการ pairing ต่างๆเมนูตัวสุดท้ายตัว calendar ครับเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ว่าวันนี้เราทำอะไรไปซ้อมเทรนนิ่งแบบไหนไปอย่างวันนี้ผมกลับมาดูวันที่20ปั่นไป14โลวันที่16ปั่นไป16โลนี่นะครับวันนี้ปั่นไปอีก2โลนะครับสามารถดูได้หมดว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับอย่างวันนี้วันที่27ปุ๊บเราได้ซ้อมโปรแกรมเทรนนิ่งไปนะครับมันก็จะขึ้นมาได้ดูคร่าวๆประมาณนี้ครับถ้าเอาไปใช้กับสมาร์ทเทรนเนอร์จะยิ่งสนุกครับลดความน่าเบื่อการอยู่บนเทรนเนอร์ได้และที่สำคัญใช้วัตในการซ้อม FTP ได้ครับขอบคุณนะครับ